เรื่องที่ทําให้หวาดผวาเพราะว่าคนขับขอมีเซ็กซ์แลกกับการที่เธอไม่ต้องจ่ายค่ารถรนะคะเธอบอกว่าเรียกใช้บริการรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันนะคะ9พฤศจิกยายนมาที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บางขุนเทียนก่อนที่รถจะมาถึงบ้านปรากฏว่ามันสามารถแชทคุยกับคนขับได้ใช่ไหมค,คนขับส่งข้อความในลักษณะแบบเนี่ยขอมีอะไรด้วยได้ปะคือพิมพ์มาแบบทุ่นๆเลยฮะในรถด้วยแล้วผู้เสียหายบอกไปไหมคะ คือทางฝั่งของคนเรียกอ่ะผู้เสียหายอ่ะคืองงไงงงว่าจูดีๆมาขอ,อ,อมีอะไรด้วยให้เราเอาไหมมีอะไรกันถ้าให้ก็ไปส่งไม่คิดค่าโดยสารแล้วดูท้อยคําอีกคํานึงอ่านไม่ไหวต้องเซ็นเซอร์ด้วยเ,ออเขาขอบางอย่างอ,ะอ,อ่ะอคือหยาบคายมากนะคะน้องเบ็ตตี้ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายแล้วนะคะเธอบอกว่าเธอกังวลมากเพราะว่ามันมีที่อยู่ของเธอไงออแล้วก็บอกว่าคนขับเนี่ยเอ,อ อายุ35ปีรู้แต่ชื่อไม่มีนามสกุลแล้วก็แจ้งความแล้วแต่ตำรวจบอกว่าให้ไปหานามสกุลของคนขับมาให้ด้วยทั้งที่มันมีทะเบียนรถนะ เ,ออเธอก็เลยบอกว่าแล้วจะทํายังไงดีเนี่ยเธอเนะ่ยเป็นพยาบาลมาดูแลผู้ป่วยอยู่ในบ้านหลังนั้นต้องการจะเรียกรถกลับบ้านที่นคนปรปฐมมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็รู้สึกแย่มากไหนจะตอนที่ไปแจ้งความแล้วตารวจบอกว่าให้เอานามสกุลผู้ต้องหามาให้ด้วยอืนี่นะฮะประเด็นก็คือว่าค่าโดยสารประมาณ250บาทคือเวลากดจากแอปเนี่ยมันจะคํานวณเบื้องต้นมาก่อนต้นทางปลายทาง250บบาทแต่คนขับบอกมีอะไรกันได้ไหมล่ะเออ,เอ,อฟรี ไม่ชิด250ร้250อยห้าส <250 S 1> ิบออเขาเลยบอกว่าเขามีตังจ่ายไงแต่ไม่ควรจะเจอแบบนี้แจ้งความนะครับแจ้งความนี่นะฮะ